สวัสดีครับเพื่อนๆที่ชอบหลวงพ่อเงินทั้งหลายวันนี้มาแบ่งปันจอบเล็กพิมพ์แข้งตรงมาศึกษาอยู่กันครับดีไม่ดีแท้ไม่แท้พิจารณากันเองครับผมจะไม่ชี้นำอะไรทั้งนั้นเพราะว่าผมเองไม่ใช่ผู้รู้ไม่ใช่เซียนใหญ่เพียงแต่เป็นนักสะสมศึกษาไปเรื่อยให้มันรู้แน่แท้ด้วยตัวเองเพราะว่าการเรียนรู้ด้วยตัวเองมันจะดีที่สุดเราไม่ต้องไปถามใครเขาเมื่อถึงจุดหนึ่งเราก็จะผ่านพ้นคำว่าเก้แท้ไปได้แต่กว่าจะถึงจุดนั้นมันก็มีการลองผิดลองถูกกันมาแทบทั้งนั้นแหละครับอย่าเพิ่งท้อและถอดใจเราต้องก้าวข้ามสิ่งนั้นไปให้ได้ครับแล้วเราก็จะเกิดความภูมิใจว่าเราพอจะดูได้แล้วอย่าให้ใครมาหลอกเราได้ครับแค่นั้นก็พอแล้วขอบคุณที่รับชมนะครับภาพสั่นไหวเพราะมือสั่นด้วยอายุครับสวัสดีครับ